สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพรบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามสถานการณ์ในพม่านะคะครบรอบ6เดือนรัฐประหารในพม่าแล้วมาดูอนาคตการเมืองเศรษฐกิจในพม่ากันว่านับจากนี้นะคะจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแนวโน้มจะเป็นยังไงกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มประเทศอาเซียนในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้มาดูเรื่องของธุรกิจการลงทุนในประเทศอาเซียนกันก่อนค่ะสิงคโปร์ไทยเวียดนามนะคะติด3อันดับแรกจุดหมายของธุรกิจในอาเซียนนะคะเป็นการสำรวจล่าสุดโดยธนาคาร Standard Chartered ค่ะบอกว่าสิงคโปร์ไทยแล้วก็เวียดนามนั้นเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับบริษัทต่างๆที่จะขยายการผลิตและธุรกิจค่ะผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าองค์กรส่วนใหญ่ในอาเซียนตอนนี้กำลังมองมาที่โอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคโดยคาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอีก12เดือนข้างหน้านะคะสิงคโปร์เองก็กลายเป็นจุดหมายปลายทางในการขยายธุรกิจที่น่าดึงดูดที่สุด 80% ของบริษัทที่ทำการสำรวจบอกว่ากำลังมุ่งเป้าไปที่การผลิตและก็การขยายธุรกิจในสิงคโปร์รองลงมาคือประเทศไทยที่ 60% แล้วก็เวียดนามอีก 50% นะคะบริษัทหลายแห่งเลือกที่จะให้สิงคโปร์เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่สำนักงานขายและการตลาดแล้วยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาหรือว่าศูนย์วัดนวัตกรรมในระดับภูมิภาคด้วยนะคะผู้นำองค์กรเขาบอกว่ามันมีแรงผลักดัน3ข้อกับคุณผู้ฟังในการขยายธุรกิจในอาเซียนนะคะก็คือการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นการเข้าถึงตลาดต่างประเทศที่ผ่านข้อตกลงการค้าเสรีแล้วก็แรงงานที่มีทักษะจำนวนมากค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการคาดว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซียนนั้นจะดึงการลงทุนเข้ามาในภูมิภาคมากขึ้นบริษัทที่ร่วมในการสำรวจทั้งหมดบอกว่ามีแผนการขยายการลงทุนในอีก 3-5 ปีข้างหน้าค่ะแต่ว่าองค์กรต่างๆก็ได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงแล้วก็ความท้าทายมากมายความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดนะคะในอาเซียน3ประการในการลงทุนก็คือตอนนี้โควิด-19ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องอื่นๆสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศกับความขัดแย้งทางการค้าแล้วก็การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ซบเซากับการบริโภคที่อ่อนแอนะคะนอกจากนี้ยังบอกว่าความท้าทายที่สุดนะคะในอีก 6-12 เดือนข้างหน้าก็คือการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์จริงในแต่ละด้านของการผลิตและธุรกิจค่ะการสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์แล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการด้านโลจิสติกของห่วงโซ่อุปทานทำความเข้าใจกฎกติการะดับประเทศด้านการชำระเงินแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการลงทุนนะคะในสิงคโปร์ไทยแล้วก็เวียดนามติด3อันดับแรกจุดหมายขยายธุรกิจในอาเซียนแต่ก็มีสิ่งที่จะต้องติดตามก็คือเรื่องของทุกอย่างที่มันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19 ด้วยค่ะมาดูที่ประเทศเวียดนามนะคะล่าสุดนี้สมาคมธุรกิจเวียดนามเขาได้มีการประกาศมาตรฐานวัฒนธรรมธุรกิจนะคะสมาคมพัฒนาวัฒนธรรมธุรกิจเวียดนามหรือเรียกย่อๆว่า VABCD นะคะเขาประกาศมาตรฐานวัฒนธรรมธุรกิจของเวียดนามมีการแถลงข่าวไปเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะคะทางด้านของประธาน VABCD ค่ะโอฮันตวนนะคะบอกว่ากระบวนการพัฒนามาตรฐานนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกระทรวงภาคธุรกิจต่างๆนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญองค์กรแล้วก็สื่อด้วยมาตรฐานที่จัดทำสมบูรณ์ได้มีการเสนอนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาแล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วนะคะก็จะเป็นรากฐานให้องค์กรนั้นมีมาตรฐานวัฒนธรรมธุรกิจของเวียดนามด้วยมาตรฐานนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างมาดูกันนะคะประกอบด้วย2ส่วนค่ะส่วนแรกก็จะมีเงื่อนไขรวมถึงการไม่ลักลอบนำเข้าหรือว่าเลี่ยงภาษีไม่ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ปลอมหรือเป็นอันตรายไม่ค้างการจ่ายค่าจ้างหรือว่าเบี้ยประกันสังคมไม่หลอกลวงช่อชนหรือว่าทำลายองค์กรและบุคคลอื่นและไม่ละเมิดกฎหมายธุรกิจนะคะก็ต้องผ่านเงื่อนไขเหล่านี้ถึงจะมีสิทธิพิจารณาในรอบต่อไปส่วนที่2นะคะประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน5กลุ่มค่ะรวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนการสร้างและการนำนวัตกรรมองค์กร
ไปใช้ส่งเสริมหลักนิติธรรมจริยธรรมทางธุรกิจและก็ความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีเกณฑ์เฉพาะแล้วก็ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องโดยรวมมี19เกณฑ์เฉพาะแล้วก็51ตัวชี้วัดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการเปิดตัวกฎระเบียบกับคุณผู้ฟังมีทั้ง6บท14มาตราด้วยกันเป็นการรับรองธุรกิจว่าเป็นไปตามมาตรฐานวัฒนธรรมธุรกิจของเวียดนามค่ะซึ่งเนื้อหาของทั้งบท6บทเนี่ยนะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นหลักบางประเด็นอย่างเช่นบทบัญญัติทั่วไปนะคะมาตรฐานบังคับแล้วก็เฉพาะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรับรู้รูปแบบแล้วก็เวลาของหน่วยงานที่ได้รับการยกย่องและการยอมรับลำดับการลงทะเบียนการพิจารณาและการยอมรับตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกการลงทะเบียนเข้าร่วมสิทธิ์แล้วก็ข้อบังคับในการจัดการกับการละเมิดแล้วก็เงื่อนไขการบังคับใช้นะคะการยอมรับแล้วก็การยกย่องธุรกิจที่ได้มาตรฐานวัฒนธรรมธุรกิจของเวียดนามเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยค่ะในการที่จะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมทางธุรกิจในประชาคมธุรกิจเวียดนามทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะจะก่อตัวเป็นลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมทางธุรกิจเวียดนามตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็การบูรณาการระหว่างประเทศด้วยนะคะโอ้อันนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจตอนนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เวียดนามกำลังพัฒนาในตอนนี้ด้วยค่ะมาปิดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะเขาก็ยังคงมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าค่ะล่าสุดนี้นะคะก็ได้กำหนดแนวทางพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าตามระเบียบรัฐมนตรีอุตสาหกรรมฉบับที่27ปี2563นะคะอินโดนีเซียเขาเร่งพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านการจัดทำแผนงานการพัฒนา EV และก็การมอบสิทธิประโยชน์จูงใจและก็การสร้างระบบนิเวศ EV ในประเทศค่ะซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซียนะคะก็ได้ให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ยกำหนดแนวทางสำหรับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าผ่านระเบียบรัฐมนตรีอุตสาหกรรมฉบับที่27ปี63จะครอบคลุมข้อกำหนดทางเทคนิครถแมป EV แล้วก็การคำนวณวัตถุดิบในประเทศด้วยรถแมปเขาวางไว้จนถึงปี2573ค่ะคุณผู้ฟังยาวถึง10ปีเลยนะคะโดยรัฐบาลเขาตั้งเป้าที่จะผลิตรถยนต์4ล้อให้ได้จำนวน600คันแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์อีก2ล้านกว่าคันนะคะแล้วก็คาดว่าจะซื้อรถยนต์4ล้อหรือว่าขนาดใหญ่กว่านี้ขึ้นไปอีกจนแตะประมาณโอ้โห 132,000 กว่าคันนะคะขณะที่รถจักรยานยนต์จะมีจำนวนถึง 390,000 กว่าคันการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถ4ล้อขึ้นไปในปริมาณ 2.7 ล้านตันแล้วก็รถ2ล้อ 1.1 ล้านตันด้วยกันนะคะและเพื่อส่งเสริมการใช้ EV ค่ะรัฐบาลอินโดนีเซียนั้นเขาจะกำหนดกฎระเบียบสำหรับผู้บริโภคในการซื้อรถ EV ผ่านหน่วยงานของรัฐด้วยแล้วตอนนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังให้สิทธิประโยชน์จูงใจทั้งการเงินและที่ไม่ใช่การเงินแก่ผู้บริโภคซึ่งรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 0% สำหรับสินค้าฟุ่มเฟือยผ่านระเบียบของรัฐบาลนะคะแล้วก็สำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าผ่านระเบียบของธนาคารอินโดนีเซียด้วยรวมถึงกฎระเบียบต่างๆของรัฐบาลหลายจังหวัดด้วยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าผู้ผลิตเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเช่นสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีนะคะสิทธิ์ยกเว้นภาษีระดับย่อยการลดหย่อนภาษีนะคะสำหรับกิจกรรมต่างๆที่เป็น R&D แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆด้วยนะคะซึ่งจากการทำข้อตกลงที่กระทรวงทำไว้กับผู้นำของอุตสาหกรรมยานยนต์ในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม64ก็แสดงให้เห็นว่าอินโดนีเซียนั้นยังคงเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับนักลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ได้รับคำมั่นในการลงทุนครั้งใหม่ที่จะปรับเป็นมูลค่า 28.3 ล้านรูเปียค่ะสำหรับปี65จาก Toyota Motor Corporation ขนาดเดียวกันนะคะบริษัท Honda Motor เนี่ยก็ให้คำมั่นมาว่าจะลงทุน 5.2 ล้านล้านรูเปียค่ะ Suzuki Motor Corporation จะลงทุน 1.2 ล้านล้านรูเปียแล้วก็ Mitsubishi นะคะ Motor Corporation ลงทุน 11.2 ล้านล้านรูเปียจนถึงปี2567นะคะโอ้นี่คือความคืบหน้าของประเทศอินโดนีเซียในการที่เขาจะเป็นผู้นำในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็โตแบบก้าวกระโดดเงินลงทุนก็เข้ามาเยอะเช่นเดียวกันวางแผนไปถึงปีหลายๆปีในข้างหน้านี้เลยนะคะสำหรับประเทศอินโดนีเซียค่ะเอาละค่ะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปคุยกันค่ะครบรอบ6เดือนรัฐประหารในพม่านะคะไปคุยกันอนาคตการเมืองเศรษฐกิจในพม่าจะเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มประเทศอาเซียนจะมาให้คำตอบกับเราค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์คะครับสวัสดีครับคุณออมค่ะอาจารย์คะตอนนี้ก็ถือว่าครึ่งปีแล้วสำหรับรัฐประหารในพม่านะคะถือว่าตอนนี้สถานการณ์ค่ะอาจารย์ดูแนวโน้มแล้วอนาคตวันนี้จะให้อาจารย์วิเคราะห์เลยทั้งเรื่องของการเมืองแล้วก็ของเศรษฐกิจพม่านั้นจะเป็นยังไงนับจากนี้ค่ะอาจารย์เอาสถานการณ์ณตอนนี้ก่อนแล้วมันจะเป็นสเต็ปยังไงบ้างคะในพม่าค่ะตอนนี้เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องโควิด-19ค่ะนะครับเพราะว่าพม่าเนี่ยต้องถือว่าหนักเอาการในห่วงนี้นั่นก็เป็นเพราะว่ามันก็เริ่มต้นมาจากการรัฐประหารนั่นแหละนะครับแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนซึ่งส่วนใหญ่ก็คือฐานคะแนนเสียงของนางองซานซูจีนะครับได้ไปร่วมกันประท้วงเพื่อกดดันรัฐบาลทหารเพื่อให้ยุติบทบาทในทางการเมืองแล้วก็คืนอำนาจให้กับฝ่ายประชาธิปไตยค่ะนะแล้วก็กระบวนการประท้วงเหล่านี้เนี่ยก็ดำเนินมาเรื่อยๆครับคุณอมค่ะตั้งแต่กุมภาก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงช่วงเดือนกรกฎาคมนี่แหละที่เราจะเห็นว่ากระแสของการเคลื่อนไหวประท้วงเนี่ยซบเซาลงไปค่ะนะฮะแต่สาเหตุที่ซบเซาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งนั้นหายไปนะครับแต่เป็นเพราะว่าโควิด-19 เนี่ยแรงกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์เป็นเดลต้าแล้วเนี่ยนะฮะมันทำให้ในห้วงปัจจุบันนี้ต้องถือว่าพม่าเนี่ยอยู่ในห้วงของวิกฤตการณ์อีกครั้งหนึ่งที่รุนแรงนะครับแล้วก็เป็นวิกฤตการณ์ที่น่ากลัวบนพื้นฐานที่ว่าข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ถึง 50% ของสภาพความเป็นจริงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสื่อทุกวันนี้เนี่ยถูกภาครัฐโดยทหารเนี่ยควบคุมไว้หมดแล้วครับนั่นคือจุดหนึ่งจุดที่สองก็คือว่าคนเนี่ยพอออกมาประท้วงแล้วก็มีการอารยะขัดขืนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขได้มาร่วมในกระบวนการต่อต้านทหารเนี่ยไม่ได้กลับไปทำงานนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอยากจะกลับแต่ก็ไม่กลับเนื่องจากว่าก็เกรงกลัวว่าตัวเองจะถูกจับขังคุกอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ได้ออกจากงานแล้วก็มาอยู่ร่วมกระบวนการเพื่อกดดันฝ่ายทหารในทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์ในเรื่องของโรคระบาดโควิด-19 ในพม่าเนี่ยมันวิกฤต2x2เลยคูณ2 1ก็คือว่าระบบสาธารณสุขตอนนี้เนี่ยเชื่อไม่ได้นะครับมันก็จะมีอยู่แล้วก็ที่หลงเหลืออยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบสาธารณสุขที่เป็นเครือข่ายของกองทัพเท่านั้นค่ะนะฮะถ้าคุณอ้อมสังเกตดูหรือว่าติดตามข่าวในห่วงเวลานี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเมืองใหญ่ๆที่เคยมีคนจำนวนมากออกมารวมกลุ่มกันประท้วงนะครับรายวันนั้นเนี่ยทุกวันนี้เริ่มที่จะหดหายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ย่างกุ้งหรือว่าที่มันดาเลรวมไปถึงเขตใหญ่ๆในรัฐอื่นๆเนี่ยนะครับก็หยุดชะงักไปนะครับแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งมาแทนตอนนี้เนี่ยคือสัญลักษณ์ผ้าสีเหลืองนะครับผ้าสีเหลืองที่เอามาปักไว้หน้าบ้านนะครับหรือยื่นออกมาจากหน้าต่างของบ้านทุกหลังนะครับเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าบ้านเนี้ยมีคนติดเชื้อโควิด-19 อยู่และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะฮะก็ถือว่าวิกฤตและรุนแรงมากแล้วก็อย่างเราเห็นตัวเลขเนี่ยเห็นไหมฮะ 6,000 7,000 ในแต่ละวันเนี่ยผมเชื่อว่าต้องคูณ2อย่างน้อยนะฮะต้องคูณ2เป็นอย่างน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีการเก็บข้อมูลที่ละเอียดพอตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นกลไกสาธารณสุขหรือการแพทย์ของกองทัพโดยเฉพาะเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ประชาชนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับทหารเนี่ยป่วยอยู่เท่าไหร่อันนี้เราไม่รู้ตัวเลขจริงๆแต่ผมเชื่อว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันไม่ธรรมดา
แล้วก็หรือถ้าเราดูในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในห้วงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ของรอบสัปดาห์นี้เนี่ยปรากฏว่าโดยเฉลี่ยนะครับมีการเผาแล้วก็ฝังศพที่สุสานเนี่ยเฉพาะในย่างกุ้งนะครับย่างกุ้งเนี่ยจะมีสุสานที่มีการเผาแล้วก็ฝังศพคนเสียชีวิตจากโควิด19ณปัจจุบันนี้มีอยู่7แห่งนะครับรวมๆแล้วก็โดยเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ 1,200 ศพนะครับ 1,200 ศพแล้วก็ผมเชื่อว่าต้องคูณ2หรือ3เป็นอย่างน้อยจากยอดจริงนะฮะแล้วก็ยอดสะสมที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ย 6,000 กว่าที่เสียชีวิตทั้งประเทศเนี่ยผมว่าต้องคูณ3คูณ4เป็นอย่างน้อยเพราะว่าจำนวนคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐนะครับตรงนี้แหละฮะมันคือวิกฤตที่มาแทนความขัดแย้งทางการเมืองไปโดยปริยายครับส่วนเศรษฐกิจนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าหนึ่งละทุกที่ฮะเวลามีปัญหาเรื่องโควิด19เนี่ยการล็อกดาวน์พื้นที่ในขณะเดียวกันปัญหาทางการเมืองในพม่าเนี่ยก็ได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินในตัวเมืองใหญ่ๆทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นย่างกุ้งนะฮะหรือมันดาเลอะไรต่างๆที่เป็นเมืองเศรษฐกิจหรือพะโคอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือแม้กระทั่งในเขตที่เป็นชายแดนนะครับชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ติดต่อกับประเทศไทยเราเนี่ยแหละนะฮะกองทัพเนี่ยได้ประกาศให้เป็นพื้นที่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินนะครับนั่นหมายความว่าอำนาจต่างๆเนี่ยอยู่ในมือของทหารอย่างเบ็ดเสร็จนะครับก็คือควบคุมในทุกเรื่องการเดินทางสัญจรไปมาหรือการข้ามฟากการข้ามฝั่งนะฮะก็อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของทหาร 100% ค่ะมันก็เลยทำให้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคนะฮะเรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วก็โรงงานนะฮะโรงงานเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะฮะเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในพม่าเนี่ยจะไปกระจุกตัวอยู่ที่ย่างกุ้งซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะหน่วยธุรกิจการค้าอาหารบริษัทขนส่งบริษัทโลจิสติกอะไรต่างๆนำเข้าส่งออกเนี่ยก็จะอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ในเขตห่างจากตัวย่างกุ้งประมาณ30กว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งก็จะเป็นท่าเรือติวาลาพวกนี้นะฮะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ลงทุนโดยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีเขตท่าเรือในการนำเข้าส่งออกแล้วก็จะมีเขตของจีนอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆโรงงานเหล่านี้ถ้าเราจำได้นะฮะในห้วงแรกๆ3เดือนแรกเนี่ยจะถูกเผาหลายโรงงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานทอผ้าโรงงานพวกตัดเย็บรองเท้าหรือว่าอุปกรณ์การกีฬาเพื่อส่งออกโดยใช้สิทธิพิเศษทางการค้าเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้เรื่องพวกนี้ทุกวันนี้หยุดชะงักไปหมดเลยนะครับนี่คืออันหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันเป็นปัจจัยที่มากระทบมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของเงินเงินตราต่างประเทศนะครับรัฐบาลทหารของคนเอกอวุโสมินอองไลตอนนี้เนี่ยควบคุมการถอนเงินนะครับของเอกชนนะครับก็คือถ้าจะพูดรวมๆก็คือว่าถ้าเป็นประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยจะถูกควบคุมให้ถอนเงินได้ไม่เกินสัปดาห์ละ2ล้านจัดเขาต้องการอะไรตัดท่อน้ำเลี้ยงอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์นั่นคือส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองก็คือว่าเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยบีบหรือว่ากดดันให้ทุกคนนี้นะฮะมาหรือหยุดเคลื่อนไหวในทางการเมืองนะฮะเพื่อมาเห็นความสำคัญผลกระทบในทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับนั่นคืออันหนึ่งและอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเพื่อเป็นการสกัดกั้นนะฮะการโยกเงินของฝ่ายที่สนับสนุนนางองซานซูจีนะครับซึ่งดูแลเรื่องธุรกิจนำเข้าส่งออกอะไรต่างๆแล้วก็พวกธุรกิจสมัยใหม่นะฮะพวกเทเลคอมพวกสตาร์ทอัพอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะฮะจะเป็นเครือข่ายของนางองซานซูจีจะเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็เลยต้องมีการกำหนดแล้วก็หน่วยธุรกิจพวกนี้เนี่ยก็จะถูกกำหนดนะฮะว่าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะถอนเงินได้ไม่เกิน20ล้านจัสเท่านั้นแต่ถ้าต้องการมากกว่านั้นก็ต้องได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติเท่านั้น
นะฮะมันก็เลยทำให้เห็นนะฮะเกิดเรื่องระบบโอยกวนเกิดอะไรขึ้นมาพวกนี้นะฮะแล้วก็คือถึงเหมือนคุณอ้อมมีตังค์อยู่ในธนาคารแต่ว่าถูกจำกัดในการโอนเงินในการถอนเงินสดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคือคนต้องการใช้เงินสดเขาไม่ได้ต้องการที่จะโอนเงินใช่ไหมครับต้องการถอนเงินออกมาใช้นี่แหละมันก็เลยทำให้พอถูกจำกัดเงินสดนะครับวิธีการก็คือว่าเขาก็โอนเงินไปให้คนที่มีเงินสดอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็โดนหักเปอร์เซ็นต์นะครับ 2% 5% ก็สุดแล้วแต่นะฮะอย่างสมมติว่าคือทุกๆ100จัดเนี่ยจะถูกหักไป3จัดอย่างเงี้ยนะครับก็หมายความว่ายิ่งๆถ้าเรามีหน่วยเป็นพันล้านจัดเนี่ยนะฮะก็โดนกินเปล่าไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินสดเราอยู่ในธนาคารแต่เราต้องการเงินสดออกมาใช้นะครับก็เลยต้องไปพึ่งพาคนที่มีเงินสดอยู่ในบ้านก็โดยโอนเงินให้เขาในธนาคารแล้วก็ไปรับเงินสดที่บ้านเขาเนี่ยนี่คือระบบโอยกวนนะตรงนี้แหละมันก็เลยกระทบกระเทือนรวมไปถึงในเรื่องของการปิดล้อมนะฮะการขุดบัญชีดำฮะการกดดันให้มีการถอนการธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็หยุดชะงักไปหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของเทเลคอมนะครับเทเลคอมเนี่ยต้องถือว่าหยุดชะงักเลยเพราะว่ากองทัพเข้ามาควบคุม 100% นะครับควบคุม 100% แล้วก็ข้อมูลข่าวสงข่าวสารอะไรต่างๆนี่กองทัพดูแลหมดเลยนะครับก็เราจะเห็นข่าวเทเลนอร์เนี่ยก็ขายหุ้นแล้วนะครับเทเลนอร์ก็คือถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่ทำดีแท็กซ์ในประเทศไทยนี่แหละนะครับแล้วก็เข้าไปขยายธุรกิจในพม่าเป็นรายแรกๆในการพัฒนาระบบโทรศัพท์มือถือนะพวกโซลาร์เซลล์อะไรทั้งหลายแหละพวกนี้นะฮะพวกเซลโฟนทั้งหลายแหละพวกนี้มันก็เลยทำให้พอทหารเข้ามาควบคุมพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะการใช้ในระบบไซเบอร์อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็หยุดชะงักไปหมดพอมันหยุดชะงักไปหมดปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีเซอร์วิสเกิดขึ้นใช่ไหมครับพอมันไม่มีเซอร์วิสเกิดขึ้นปุ๊บนั่นแหละลองคิดดูนะยิ่งถ้ามีอีคอมเมิร์ซมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระเทือนหมดครับคุณน้อมตอนนี้ก็ถือว่าวิกฤตทั้งการเมืองนะครับวิกฤตทั้งเศรษฐกิจและวิกฤตทั้งในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับถือว่าสาหัสมากตอนนี้แล้วถ้าเราไม่ต้องประเมิน6เดือนแล้วเนาะอาจารย์มองไปถึงอนาคตว่าต่อจากเนี้ยทางพม่าเขาจะอยู่ลักษณะแบบนี้ไปนานขนาดไหนเพราะว่าเรื่องโควิดด้วยแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองด้วยเขาจะพยุงไปได้ยังไงภายใต้ของรัฐบาลทหารที่ดูแลอยู่คะอาจารย์คืออำนาจทหารในพม่าเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคุณน้อมก็คือเขาจะให้ความสำคัญกับความมั่นคงมากกว่าชีวิตของคนนะครับให้ความมั่นคงแห่งชาตินะครับในการรักษาบูรณาการทั้งหมดของประเทศชาตินะครับให้อยู่ครบอธิปไตยผืนแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ครบแล้วก็อยู่อย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเขายอมเสียสละชีวิตคนเพื่อที่จะรักษาประเทศชาติไว้นะฮะนี่คือลักษณะของกองทัพพม่าเป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรนะครับตั้งแต่การที่เขายึดอำนาจตั้งแต่ปี1962โดยนายพลเนวินมาแล้วแหละนะครับทุกวันนี้เขาก็ยังคงคิดอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งนะเลือกตั้งครั้งแรกก็ปี2010นะครับแล้วก็ตั้งรัฐบาลปี2011แต่ในห่วงนั้นเนี่ยมันไม่มีปัญหาก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าพรรคของทหารชนะเลือกตั้งนะเพราะว่าพรรคของนางองซานซูจีไม่ได้ร่วมเลือกตั้งนะครับก็เลยทำให้ทหารชนะนะครับแต่ก็เป็นมาได้5ปีนะครับหลังจากนั้นพรรคขององซานซูจี NLD เข้ามาร่วมเนี่ยก็ชนะถล่มทลายนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันนะฮะสาเหตุของการรัฐประหารในครั้งล่าสุดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าอำนาจของฝ่ายพลเรือนโดยนายองซานซูจีเนี่ยไปแตะต้องอำนาจของทหารนะในส่วน 25%ที่เขากำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นแหละนะฮะพอไปแต่ต้องไปอะไรเสร็จปุ๊บนั้นนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายที่ทหารก็คงไม่ต้องการที่จะยึดอำนาจที่มันทำให้ตัวเองลำบากเนี่ยคุณอมแต่ทุกวันนี้เนี่ยจะให้มินอองไลน์มาแก้เศรษฐกิจเนี่ยก็ผมเชื่อว่าแก้ไม่ได้
นะครับคนที่เดือดร้อนก็ยังคงเป็นประชาชนนะครับจำนวน50กว่าล้านเนี่ยนะฮะที่ถูกกระทบกันทั้งประเทศเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระแสหนึ่งนี่นะฮะที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเริ่มที่จะหันมามองเรื่องปากท้องของตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเพลาในเรื่องของการประท้วงเพลาในเรื่องของต้องเลือกตั้งวันนั้นวันนี้ต้องคืนอำนาจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีการเรียกร้องให้มีการเจรจาโดยสันติวิธีในเร็ววันนี้มากขึ้นนะครับเมื่อผนวกกับวิกฤตการณ์โควิด-19ผมเชื่อว่าในฝ่ายของที่เรียกว่าองซานซูจีประชาธิปไตยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะก็คงไม่ใจหินที่จะอยู่นานไปถึงขนาดว่าปล่อยให้คนเนี่ยต้องรับชะตากรรมจากความขัดแย้งครั้งนี้นะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทั้งมินอองไลน์แล้วก็องซานซูจีเนี่ยก็น่าจะคุยกันอยู่นะครับคุยกันอยู่แล้วก็เราก็จะเห็นกระแสก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาก็ได้ออกมาพูดนะครับแล้วก็พูดในโทนที่ไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปแทรกแซงจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือว่าให้บทบาทกับอาเซียนด้วยซ้ำไปนะครับว่าให้อาเซียนนี่แหละคุยกันเองแล้วก็แทรกแซงกิจการภายในซะของพม่าซะส่งเสริมไม่มีการเจรจาซะหาทางที่จะแก้ปัญหาภายในระหว่างกันซะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เห็นแล้วเพราะว่าไอ้ส่วนนี้เนี่ยอเมริกาเองเขาก็เรียนรู้นะฮะเขาเรียนรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคว่ำบาตรกองทัพพม่าเนี่ยมาตั้ง20กว่าปีนะตั้งแต่ปี1990คุณอ้อมนะครับแล้วมายกเลิกปี2015นะฮะก็คือ20กว่าปีเนี่ยก็ไม่ทำให้กองทัพเนี่ยบ่อนถูกบ่อนทำลายหรือถูกย่อยสลายแต่อย่างใดจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเขาเห็นจุดนี้นี่แหละมันก็ต้องมาเสริมสร้างภาคพลเรือนให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับโดยไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรนะฮะใช้เวลาอย่างน้อย 75% คุณชนะมาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็มองสภาพความเป็นจริงตรงนี้แหละนะครับแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าพม่าเนี่ยเขาไม่ได้พึ่งพาประเทศที่กดดันเขานะครับที่บอกว่าความบาดอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ได้กระทบอะไรเลยประเทศที่พึ่งที่ส่งเสริมความบาดแบล็คลิสต์คนนั้นแบล็คลิสต์คนนี้เนี่ยพม่าไม่ได้พึ่งพาเลยแม้แต่จัดเดียวนะครับนะฮะก็อาจจะมีบ้างก็คือญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือให้อะไรแต่ก็มีเงื่อนไขเยอะนะครับกลายเป็นว่าช่วงหลังเนี่ยจีนนะครับให้การช่วยเหลือมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะเราจะเห็นอย่างทุกวันนี้เห็นไหมฮะวัคซีนนะฮะวัคซีนซิโนแฟมจีนส่งให้พม่าแล้วนี่เกือบ2ล้านโดสนะครับในข้อตกลงที่จีนจะให้6ล้านโดสนะฮะนอกจากนั้นก็ได้มีการเจรจากับอินเดียนะครับกับอินเดียนี่ประมาณ30ล้านโดสนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันจะไม่ไปไหนมาไหนฮะถ้าตราบใดที่ข้างในพม่าเนี่ยยังไม่นิ่งพอนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าวัคซีนเหล่านี้มาเนี่ยมันก็จะกระจุกตัวอยู่กับคนที่อยู่กับกองทัพนะฮะมันจะไม่ไปถึงประชาชนไม่ไปถึงชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่อื่นแล้วก็ยิ่งดำรงตนให้เป็นปรปักษ์กับกองทัพเนี่ยผมเชื่อว่าจะไม่ได้วัคซีนพวกนี้เลยนะฮะตรงนี้แหละฮะมันน่ากลัวมันน่ากลัวกว่าเรื่องเศรษฐกิจเยอะน่ากลัวกว่าเรื่องที่ว่าด้วยการเมืองเลือกตั้งเยอะเลยนะครับกลัวว่าจะไม่เหลือคนให้เลือกตั้งนี่แหละปัญหามันนะมันหนักหนาสากันมากขนาดนั้นนะคุณอ้อมแล้วก็เห็นไหมฮะอย่างชายแดนเรากับพม่าทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นทุกวันก็คือการลักลอบมาตามช่องทางธรรมชาตินี้กลับบ้านก็คือคนไทยนี่แหละนะครับหนีกลับบ้านเพราะว่ามันไม่มีทางแล้วนะครับก็คือระบบสาธารณสุขมันล้มเหลวเกือบจะสิ้นเชิงนะครับแล้วคนที่ได้รับการดูแลรักษาก็คือคนที่อยู่กับกองทัพเท่านั้นค่ะมันถึงเกิดสภาวะที่ผมไล่เลียงให้ฟังก่อนหน้านี้ก็คือว่าบ้านไหนทุกวันนี้นะฮะมีปัญหานะฮะมีคนติดเชื้ออย่างรุนแรงต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินเนี่ยถึงขนาดว่าต้องเอาผ้าเหลืองนะฮะมาปักไปที่หน้าบ้านแล้วก็เราจะเห็นภาพนี้นี่เต็มไปหมดครับคุณอ้อมแล้วก็เชื่อว่าจะเต็มทั้งประเทศเลยอันนั้นแหละคือของจริง
นะฮะไม่ใช่ตัวเลขที่เราเห็นที่ทางการรายงานให้เราเห็นในแต่ละวันทุกวันนี้ฮะค่ะอาจารย์คะแล้วแบบเนี้ยอนาคตของพม่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังมองไม่ออกเลยค่ะอย่างเช่นนักลงทุนนักธุรกิจที่อยู่ในพม่าเองตอนนี้ก็หยุดชะงักจากเรื่องโควิด-19ไปโดยอัตโนมัติแต่ว่าเรื่องของการถอนทุนต่างๆเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าเป็นนักธุรกิจไทยเนี่ยตอนนี้ควรจะทำยังไงแล้วก็ถ้าการเมืองพม่ายังเป็นแบบนี้อาจารย์มองว่าภายในครึ่งปีนี้หรือปีหน้ามันจะมีอะไรเคลื่อนไหวไหมแล้วถ้าเราเป็นนักลงทุนเราจะทำยังไงกับธุรกิจเราที่ในพม่าตอนนี้คะอาจารย์มันก็เป็นไปตามสภาพอยู่แล้วนะครับก็คือสินค้าที่จำเป็นก็ยังต้องค้าขายก็ยังซื้อหากันนะครับแต่ว่าไอ้สินค้าอื่นๆที่อยู่ในภาคบริการนะฮะพวกเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรพวกนี้มันก็จะหายไปนะฮะมันไม่มีแน่ๆอยู่แล้วนะครับไอ้พวกของมึนเมาอะไรพวกต่างๆพวกนี้มันก็หายไปอยู่แล้วนะฮะโดยสภาวะของมันเพราะว่ามันธุรกิจพวกนี้มันเดินไปไม่ได้นะครับนั่นเป็นจุดหนึ่งจุดที่สองเนี่ยมันส่งผลแน่นอนนะฮะก็คือว่าเมื่อธุรกิจต่างๆมันหยุดชะงักก็เหมือนบ้านเราคุณอ้อมก็คือว่าการเลิกจ้างนะฮะการเลิกจ้างงานเนี่ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วยิ่งคนพม่าส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเป็นแรงงานแล้วก็มีค่าตอบแทนขั้นต่ำนะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยน้อยกว่าในประเทศไทยอีกนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยความยากจนเนี่ยก็ยังมีเยอะโดยทั่วไปนะครับแล้วมาผนวกกับความไม่สงบนะฮะยิ่งตรงไหนเกิดยังมีการประท้วงมีอะไรอยู่ตรงนี้แหละผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะได้เริ่มคิดแล้วแหละนะครับว่าการที่จะรวมกลุ่มเพื่อที่จะเรียกร้องอะไรที่มันยังไม่ใช่วิกฤตแต่ฐานของวิกฤตของชีวิตเนี่ยมันรอได้นะครับแล้วผมเชื่อว่านางองซานซูจีก็คงนั่งทบทวนตัวเองแล้วแหละเพราะว่าสิ่งที่องซานซูจีเห็นทุกวันนี้ก็คือว่ามันก็เป็นไปอย่างที่วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะก็คือว่ายิ่งอยู่นานยิ่งไม่เจรจานะครับยิ่งเผชิญหน้านะครับสิ่งที่นายองซานซูจีต้องเจอมากขึ้นก็คือคดีความนะครับอาจจะมีคดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันสามารถที่จะเมคได้อยู่แล้วนะฮะเรื่องพวกนี้เพราะว่าอำนาจอยู่ในมือใครล่ะนะครับการที่จะสร้างพยานหลักฐานนะฮะเอาขึ้นศาลวันนี้ตัดสินได้เลยอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะมันสามารถทำได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหลักทุกวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยต้องการเมืองเนี่ยต้องวางไว้ก่อนนะครับต้องมองมาถึงชีวิตคนให้รอดนะครับหลังจากนั้นพอชีวิตคนรอดปลอดภัยจากโควิด-19 แล้วเนี่ยนะฮะแล้วไม่มีการเผชิญหน้าทางการเมืองเศรษฐกิจมันก็จะเดินไปได้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่ต้องทำให้เร็วนะครับก็คือผมยืนยันตลอดเวลานะฮะก็คือมินอองไลน์กับอองซานซูจีเนี่ยต้องออกแถลงการร่วมกันซะนะครับหรือถ้าไม่อยากออกคู่กันนะฮะอยากเป็น3ฝ่ายก็ให้สุนตานบูนายโบเกียเนี่ยนะฮะไปนั่งร่วมด้วยก็ได้เป็นสักขีพยานนะครับถ้าเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บนั่นแหละฮะมันก็จะแสดงออกเป็นความมั่นใจของคนนะครับว่าการเจรจาอย่างสันติเนี่ยมันได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ทีนี้ต้องแก้วิกฤตก่อนนะอันแรกเลยก็คือโควิด-19นะครับคนที่เจ็บป่วยก็ต้องรักษาให้เขาหายนะครับไม่มีการเผชิญหน้าทางการเมืองนะฮะวางด้วยกันเลยว่าคุณจะเอาไทม์ไลน์แบบไหนนะฮะว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะฮะก็เจรจากันไปส่วนเศรษฐกิจก็เปิดเลยนะครับก็ถือว่าทั้งสองฝ่ายก็รับประกันว่าเราจะไม่เผชิญหน้าทางการเมืองแล้วนะมาเลยเศรษฐกิจทุกอย่างเป็นไปตามปกตินะอย่างเงี้ยก็ไปนะฮะคุณน้อมนะฮะพูดมันง่ายอ่ะนะแต่คนเราจะถ้ามีทิฏฐิในตัวมันก็จะยากอยู่ตรงนี้นะครับได้อาจารย์เป็นคนให้เวลาขีดเส้นเลยว่าถ้าพม่านะคะยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าในการเจรจากันแบบนี้นะคะมันจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ที่เศรษฐกิจแล้วก็การเมืองเนี่ยมันจะอาจจะพังได้ในที่สุดคะอาจารย์ต้องทำให้ได้อย่างที่อาจารย์บอกเร็วที่สุดเนี่ยถ้าเกิดช้าสุดเนี่ยควรจะไม่เกินกี่ปีกี่เดือนคะอาจารย์คนตายทุกวันคุณน้องค่ะนะครับนี่เอาแค่เรื่องสาธารณสุขจากโควิดนะครับก็อย่างสมมติว่าคุณอ้อมเป็นหมอหรือว่าเป็นพยาบาล
นะครับก็อยู่ในห่วงก่อนหน้านี้ก็คือประท้วงไล่ทหารนี่แหละนะครับแต่โดยจรรยาบรรณของแพทย์พยาบาลเนี่ยเวลาเห็นคนเสียชีวิตขนาดนี้เนี่ยเราจะวางอุดมการณ์ทางการเมืองไว้ก่อนได้ไหมค่ะนะฮะเพื่อมาทำหน้าที่ตามจรรยาบรรณของคนที่เป็นแพทย์พยาบาลนะครับโดยไม่ได้มองว่าสิ่งที่ทำนั้นไปเป็นกลไกให้กับทหารค่ะนะครับแต่สิ่งที่ทำนั้นทำเพื่อให้คนพม่านะฮะชาติพันธุ์ทั้งหลายอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดนะฮะนั่นคืออันหนึ่งอันนี้มันจำเป็นยิ่งกว่าค่ะนะครับอันที่สองเนี่ยพอมันมองข้ามจุดนี้ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำนะฮะก็คือในส่วนหนึ่งนะฮะก็คือคนพม่าเนี่ยถ้าเป็นคนที่อยู่ชนบทนะฮะที่ไม่ได้พึ่งพาในเรื่องของค่าแรงนะฮะไม่ต้องไปรับจ้างใครนะฮะทำการเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เขาสามารถที่จะอยู่ได้นะฮะเขาสามารถที่จะอยู่ได้ขออย่างเดียวว่าโควิด-19 เนี่ยอย่าไปที่หมู่บ้านเขาเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าโควิดไปที่หมู่บ้านเขาเนี่ยนะฮะมันก็เกินกำลังเขาแหละในจุดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบชาวบ้านเนี่ยอยู่ได้ฮะแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจที่มีการค้าฮะมีการยึดโยงมีการส่งข้าวนำข้าวส่งออกนะฮะมีการค้ามีหุ้นส่วนในต่างประเทศอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยผมว่าสักปีหนึ่งเนี่ยก็เจ๊งแล้วฮะเจ๊งแหละนะครับยิ่งถ้าเป็นโรงแรมนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหน่วยบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยหรือร้านอาหารเนี่ยนะครับผมว่าเดือนหนึ่งเนี่ยก็อั้นไม่อยู่แล้วฮะไม่อยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าร้านอาหารเนี่ย ก็ต้องหาเงินทุกวันจริงไหมฮะในห้วงเวลาปกติแต่ทีนี้ในหนึ่งเดือนคุณไม่มีอะไรเลยนะครับยกเว้นเป็นภัตตาคารที่ร่ำรวยมากอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นเจ้าของร้านโดยทั่วไปนะฮะอย่างขายข้าวกงข้าวแกงที่ตลาดเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไม่มีคนมาซื้อเลยเนี่ยผมว่าเดือนหนึ่งเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือวิกฤตที่รุนแรงมากฮะก็ตอนนี้ก็คือวิกฤตในพม่าก็อย่างที่ผมไล่เลียงนั่นแหละก็คือมันคูณ3นะฮะคูณ3คือ1วิกฤตการเมืองค่ะ2วิกฤตเศรษฐกิจ3วิกฤตของชีวิตที่เกี่ยวกับโควิด-19ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าก็ไม่ควรจะเกิน1ปีนะคะอาจารย์จะต้องสางปัญหาให้หมดเลยแต่เอาโควิดก่อนไม่นะฮะผมว่ายิ่งคุยได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับคือณวันนี้เนี่ยรอวันเวลาไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่ามีธงสีเหลืองมีผ้าสีเหลืองเต็มบ้านคนไปหมดแล้วนะฮะอันนี้รอไม่ได้นะครับคิดดูนะขนาดว่าบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยเรายังคิดว่าเราอ่ะยังไงก็ยังดูดีกว่าใช่ไหมฮะแต่เราเห็นทุกวันนี้นิวไฮทุกวันนะฮะนิวไฮทุกวันคนล้นทุกวันนะครับในขณะที่พม่าเนี่ยคือไม่ใช่คนล้นนะฮะคือไม่มีที่รองรับเขานะฮะไม่มีพนักงานไม่มีการสาธารณสุขที่รองรับพวกเขาเลยนะฮะแล้วยิ่งถ้าเขาเจอเดลต้าล่ะนั่นแหละฮะผมว่ารอไม่ได้ฮะรอไม่ได้นะครับก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยองซานซูจีต้องยอมอ่อนให้กับมินอองไลน์เพื่อรักษาชีวิตคนนะครับถึงวันนั้นเนี่ยองซานซูจีก็กลับมาอยู่ดีนะครับเมื่อคนพม่ายังคงอยู่นั่นแหละคือประเด็นค่ะนะคะบทสรุปวันนี้ชัดเจนมากสำหรับสถานการณ์ในพม่าในครบรอบครึ่งปีหรือว่าประมาณ6เดือนของการรัฐประหารในพม่าที่เกิดขึ้น1กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะครับด้วยความยินดีครับสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะ6เดือนที่ผ่านมานะคะสาหัสมากนะคะสำหรับในพม่าเองนะคะทั้งปัญหาเรื่องของโควิดนะคะปัญหาเรื่องของการเมืองแล้วก็ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจด้วยอาจารย์มองว่าถ้าตอนนี้ทางฝั่งรัฐบาลทหารและนางองซานซูจียังไม่หันหน้าหารือกันนะคะลำบากแน่ๆในช่วงระยะเวลาไม่เกิน1ปีนี้นะคะทั้งเรื่องของวิกฤตที่เจอเกี่ยวกับโควิดด้วยเรื่องของธุรกิจระหว่างประเทศ
แล้วก็คนที่ทำธุรกิจในพม่าด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะเรื่องของพม่าเราก็จะมีมานำเสนอเรื่อยๆนะคะวันนี้อาจารย์สงฤทธิ์ได้มาพูดถึงภาพรวมใน6เดือนที่ผ่านมาให้เราเห็นภาพกันชัดเจนแล้วในประเทศพม่าค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ